็นจะต้องได้ทานอาหารสุขภาพเนื่องจากปล่อยร่างกายรับประทานอาหารหลายที่ที่มีผงชูรสมากเกินไปผมเป็นคนแพ้ผงชูรสถ้ารับประทานเข้าไปแล้วผมจะมึนงงกล้ามเนื้อตึงไปทั้งตัวโชคดีที่มีการรับประทานสมุนไพรทวันเปรียงแล้วก็ยาแก้แพ้พร้อมกับน้ำชาน้ำชาจีนหูหูหลงเหล่านี้นี่ทำให้ขับสารพิษได้แล้วผมก็ต้มยานางแดงกินยานางแดงผมไม่ต้องหาที่ไหนเลยครับนี่ครับหลังคาบ้านผมเต็มไปด้วยเถายานางแดงกินทั้งปีก็ไปหมดน่าจะได้ถ้าตัดจะได้ประมาณรถกระบะ2คันแต่วันนี้อาหารที่เป็นไฮไลท์ก็คือนี่คือมักอึหรือฟักทองนี่ต้องขอบอกนะครับถ้าท่านจะซื้อแนะนำให้ไปที่ตลาดบายพาสถามหาตายายที่มาจากเต่างอยสองตายายนี้ถ้าหากเป็นฟักทองที่อ่อนมักอึที่ไม่แก่ไม่มันจะไม่ยอมขายให้เด็ดขาดอันนี้ผมขอรับประกันผมจะไปถ่ายคลิปให้คุณยายคุณตาอยู่ที่บายพาสอยู่นะครับอร่อยถูกใจมากมีเจ้าเดียวตั้งแต่ทานมาเนี่ยแล้วอาหารประเภทที่2นะครับวันนี้ก็แกงหมักฝักใส่ไก่ฝักหอมนี่ซื้อมาจากอำเภอนาแกบ้านของคุณด้วงฤดีนะครับเขามีร้านเสริมสวยด้วยขายของหน้าร้านมีฟักทองมีปลาแห้งมีกล้วยวันนั้นผมก็อุดหนุนมาหลายอย่างด้วยนี่อร่อยมากอร่อยที่สุดที่ต้องทาน2คาบเลยนะครับแกงไก่เสร็จหมักฟักและไฮไลท์ของวันนี้อีกอย่างนะครับอันนี้เรียกว่าละเอียดมะเขือหรือเนียนมะเขือครับสูตรพิเศษปลาทูและใส่ไข่ต้มด้วยไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครนะครับผมไปเห็นอยู่ที่สวรรณเขตเขาเอาเนียนมะเขือแต่ว่าไม่ได้ทำแบบน้ำแห้งแบบนี้นะครับทำแบบเละๆเอาไปราดใส่ปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนนี่ก็นึ่งมาเรียบร้อยใส่เครื่องอะไรเรียบร้อยวางบนจานแล้วราดด้วยเนียนมะเขือนี่ครับโอ้ยมันสุดแสนอร่อยที่บ้านของสิกูนะครับที่สวรรณเขตร้านดาวหุ่งภัตตาคารดาวหุ่งนี่วันที่25นี่ก็จะไปเยี่ยมสิกูที่สวรรณเขตนี่แหละแล้วก็ปิดท้ายด้วยกาแฟอันนี้วันนี้ขอแนะนำว่าไม่ได้ใช้กาแฟคำเลาะนะครับคั่วไม่ทันแต่ผมใช้กาแฟเนสกาแฟโกลด์ครับจะออกมีรสไฮโซนิดหน่อยนะครับอย่างว่านะนะไม่รู้เก็บไว้ทำไมตังค์นะตายแล้วไม่ได้ใช้เชื่อผมเถอะอย่าขี้ทีขี้เหนียวลายสวยแล้วก็นี่ผมมินชาฟูปิดท้ายรายการแค่นี้ก็คงจะทำให้อิ่มท้องและผมบอกนะครับไม่ได้ทานข้าวเลยนะครับผมไม่ให้กินข้าวผมบอกว่าถ้ากินข้าวแล้วจะไม่หล่อเพราะว่ามันอ้วนมันอ้วนแล้วจะไม่น่ารักน่าเกลียดเขาบอก